อีกเรื่องหนึ่งไปดู18มงกุฎคุณอัชวินคุณผู้ชมครับคือพนักงานขายเฟอร์นิเจอร์ร้านช็อคไพรส์อยู่ที่เสม็ดอำเภอเมืองจังหวัดชลบุรีคุณชนทิชาราสุวรรณบอกว่าเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาครับประมาณสักเที่ยงตรงมีผู้หญิงคนนึงก็เข้ามาในร้านลักษณะเป็นลูกค้านี่แหละครับใส่เสื้อคอกลมกางเกงยีนมาแบบสบายๆมาเลือกซื้อเฟอร์นิเจอร์ในร้านแล้วก็บอกว่าเฟอร์นิเจอร์ชิ้นนี้ชิ้นนั้นมีตำหนิตัวเองก็ไปตรวจสอบให้แล้วก็ไปถ่ายภาพเก็บเอาไว้หลังจากนั้นผู้หญิงคนนี้ก็ไปเลือกซื้อช้อปปิ้งประมาณสัก 30,000 บาทก็ยังช้อปปิ้งต่อไปจังหวะเดียวกันมีลูกค้าอีกรายหนึ่งมารับเฟอร์นิเจอร์ตัวเองก็เลยเดี๋ยวมานะไปช่วยยกก่อนทิ้งกระเป๋าสะพายตรงเคาน์เตอร์กลับมาอีกรอบลูกค้ารายนี้ซึ่งท้ายที่สุดก็เป็น18มงกุฎนะครับหายไปโดยบอกว่าขอไปรับประทานก๋วยเตี๋ยวข้างร้านก่อนแล้วจะกลับมารับสินค้าแต่ไปพร้อมกระเป๋าขออภัยครับไปพร้อมกับของในกระเป๋ามีเงิน 5,000 บาทเอกสารต่างๆก็หายไปใบขับขี่บัตร ATM พอสอบถามพนักงานร้านอีกคนก็ถูกขโมยเหมือนกันครับพอเพื่อนอีกคนนึงกลับจะกินข้าวเดินมาแล้วก็ถึงจะเดินไปหาแม่ตรงนู้นอีกทีนึงครับผมเขาคงรู้แล้วว่ามาแล้วสองคนเขาก็เลยบอกงั้นแคปไปเลยเดี๋ยวพี่ไปกดตังค์เขาก็เดินออกมาทางเนี้ยทางร้านลาบแปดริ้วเนี่ยครับเดินไปเลยแล้วแน่ก็โอเคไว้ขายได้แล้ว 30,000 วันนี้พอแพ็คเสร็จพอแพ็คเสร็จปุ๊บเหนื่อยก็เดินกลับมาที่โต๊ะเอ๊ะทำไมกระเป๋าโดนเปิดก็เลยคนกระเป๋าตังค์หายเราก็เลยถามน้อยคนน้องดูซิว่ามีอะไรหายบ้างอะไรเงี้ยน้องมันก็เลยเฮ้ยพี่ถุงแป้งหนูหายก็เลยบอกวิ่งไปเลยมันเดินไปอย่างเงี้ยเพราะมันบอกว่ามันกินก๋วยเตี๋ยวอยู่ก็ไปก็ไม่เจอแล้วอ่ะก็ด้วยความเจ็บใจนะครับหลังๆเรียกมันแล้วนะฮะเพราะว่ากลับมาเปิดกระเป๋าถูกเปิดเงินหายไปหมดเลยครับไปดูอีกหนึ่งส่วนครับอันนี้เกิดเหตุการณ์คล้ายๆกันด้วยนะครับก็อยู่ที่ชลบุรีเหมือนกันนะครับเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นวันเดียวกันด้วยนะครับคือมีหญิงสาวคนหนึ่งเนี่ยอายุประมาณสัก40ปีเหมือนกันด้วยคุณบัญชัยคือเข้าไปที่ร้านขายของนะครับเป็นร้านขายของเป็ดเตล็ดขายทุกอย่างเนี่ย20บาทนะครับโดยผู้เสียหายชื่อว่าคุณช่อทิพย์ก็เล่าให้ฟังนะครับว่าหญิงคนนี้ก็ทำทีเดินเข้ามาที่ร้านนะครับแล้วก็มาเลือกซื้อสินของไปหลายรายการเลยนะครับอันนี้เป็นภาพจากกล้องวงจรปิดที่บันทึกไว้ได้มีทั้งแก้วนะครับมีจานชามช้อนเธอก็อ้างว่าเดี๋ยวจะไปเปิดร้านขายก๋วยเตี๋ยวและเธอเองก็พยายามที่จะเดินไปหยิบของต่างๆนะครับแล้วก็มาที่โต๊ะเก็บเงินถึง3ครั้งด้วยอันนี้ก็ค่อนข้างผิดปกติเหมือนกันคือถ้าเป็นลูกค้าธรรมดาทำไมต้องมาที่โต๊ะเก็บเงินนะครับคือภาพจากกล้องวงจรปิดอย่างที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นี่ก็บันทึกภาพไว้ได้คือที่โต๊ะเก็บเงินนะครับทางคุณช่อทิพย์เนี่ยเธอก็บอกว่าเธอวางกระเป๋าใส่เงินไว้แล้วก็มีทองรูปพรรณอีกจำนวนหนึ่งด้วยพอเธอเริ่มเห็นพฤติกรรมที่ผิดสังเกตของหญิงคนนี้นะครับหลังจากที่พยายามที่จะมาที่โต๊ะเก็บเงินก็คือตั้งข้อสังเกตแล้วว่าเอ๊ะมันผิดปกติเป็น18มงกุฎหรือเปล่านะครับเธอเองก็พยายามที่จะเดินกลับมาที่โต๊ะเก็บเงินแล้วก็เห็นว่ากระเป๋านั้นถูกย้ายตำแหน่งด้วยเธอก็เริ่มไม่ค่อยที่จะมั่นใจแล้วนะครับแต่ก็ไม่กล้าที่จะบอกไปตรงๆเพราะว่าตอนนั้นอยู่กันแค่2คนนะครับก็กลัวที่จะถูกทำร้ายส่วนหญิงสาวอายุ40ปีนะครับเห็นว่ายังไงก็คงจะไม่ได้กระเป๋าเงินไปแล้วนะครับหลังจากที่เจ้าของร้านเริ่มที่จะรู้ตัวนะครับก็เลยออกจากร้านไปฮะครับอันนี้เป็นข้อมูลที่เจ้าของร้านให้ข้อมูลนะครับแต่ว่าท้ายที่สุดแล้วจะตามตัวกันเจอสอบสวนหรือว่าความจริงเป็นอย่างไรเดี๋ยวต้องไปดูกันอีกทีนึงครับ